นี่บอกเลยนะครับว่าอินโทรเราสุดยอดเหมือนเดิมนะครับทุกคนใครสนใจการผสมไอเทมนะครับโดยการกดคลิกแล้วใส่ไอเทมอัตโนมัติก็มุมขวาบนสุดของหน้าจอนะครับผมขายของก่อนนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการเมโฟไกด์บายโอคามิเจนั่นเองนะฮะนี่ไกด์ในคลิปนี้นี่ก็จะมาไกด์กับเจ้านี่เลยนะครับผมสมุดรายชื่อเดินทางรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเดินทางรวดเร็วมากแค่ไหนนะการเดินทางรวดเร็วก็จะเป็นการวาร์ปนั่นแหละนะครับการวาร์ปเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3วาร์ปนะวาร์ปไปแบบปกตินะครับผมแล้วก็วาร์ปไปพื้นที่ที่อยากจะไปนะครับจุดแลนด์มาร์คจุดต่างๆเนาะแล้วก็รูปแบบที่3เทคนิคลับในการใช้สมุดรายชื่อเดินทางรวดเร็วนี้นะมันมีเทคนิคลับที่น่าสนใจอยู่นะหลายคนแบบมือใหม่ไม่รู้นะครับตอนผมเล่นใหม่ๆผมก็ไม่รู้แหละนะครับผมซึ่งได้เทคนิคมาก็เอามาแชร์ให้ทุกคนนะก่อนอื่นนี่กลับมาที่เดิมนะครับเมื่อกี้ปิดไปทำไมเนี่ยเราก็ใช้เจ้านี่ก่อนแล้วกันนะครับสมุดรายชื่อแห่งการระลึกนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะมันวาร์ปไปเมืองที่ใกล้เคียงนะครับผมแต่ก็ดีเหมือนกันนะแบบตอนต่อสู้ตอน PVP นะแพ้คนอื่นนะก็กดไปนะ3วินะประมาณ2วิอ่ะก็อย่าวาร์ปกลับนะคำนวณเลือดที่เหลือดีๆด้วยนะอันนี้เมืองใกล้เคียงของผมนะครับก็จะเป็นหุบเขาอสรพิษนั่นเองเนาะมาดูก่อนนะครับว่าเจ้านี่เนี่ยมีขายที่ไหนนะครับสมุดรายชื่อเดินทางรวดเร็วนะก็จะมีขายที่นี่เลยพอขายจิปาถะนะครับทุกคนนอกเรื่องนะหินอันนี้นะครับมันซื้อรายวันได้นะไปซื้อด้วยนะครับผมคุ้มนะครับซื้อวันต่อวันนะได้20เม็ดเอาไว้บวกของอัพสมุดคัมภีร์ก็ได้นะก็เล่มละ200นะครับผมคุ้มนะซื้อไปเถอะนะครับเวลาเรากดเควสอะไรเนี่ยมันไวนะโอเคเริ่มเข้าสู่ไกด์กันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเมืองอื่นก็มีนะไม่หมดเดี๋ยวก่อนปราสาทบิชอนก็มีนะไอ้พ่อคาจิปาถะนี่นะครับภูเขาแป๊กกล้วยก็มีนะผมไปเปิดให้ดูละนะครับวกมาสุกไกลกันนะครับการใช้แบบปกติเนี่ยทุกคนปกติเลยนะมือใหม่ก็จะเป็นแบบปกตินะครับผมสมมติว่าผมจะเลือกทำเควสหนึ่งนะครับเอาเป็นเหมืองล้างแล้วกันนะครับรับเควสเป็นเจ้านี่พลังงานชั่วร้ายเนาะซึ่งถ้าเรากดพลังงานชั่วร้ายไปเนาะทุกคนอันนี้การใช้แบบปกตินะเขาก็จะขึ้นเร่งเดินทางขึ้นมานะครับเราก็กดเร่งเดินทางไปใช่ไหมฟืบ3วิเหมือนกันนะเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาโผล่ที่เหมืองล้างนะครับผมแล้วก็ตัวเราก็ทำเควสพอดีมอนอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับผมทุกคนเขาก็จะเก็บเควสไปใช่ไหมผมกดหยุดก่อนนะนี่คือการใช้แบบปกตินะครับเดี๋ยวผมกลับไปเมืองใหม่ก็เรียบร้อยสำหรับการใช้ปกตินะครับดูไม่มีอะไรนะครับทุกคนแต่ถ้าสมมติกรณีว่าผมรับเควสอีกอันหนึ่งนะครับนี่เป็นเควสอีกอันนะครับที่ชื่อว่าวัตถุดิบล้ำค่านะครับผมกดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เร่งเดินทางไปเนาะนี่เควสอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะเดินไปใช่ไหมมันก็จะไกลหน่อยนะครับทุกคนเราต้องใช้เทคนิคที่2นะครับผมการเลือกพื้นที่นะทุกคนแต่ละแมปแต่ละเขตเนี่ยเราสามารถกดตรงที่นี่เลยนะครับชื่อแมปได้นะมันก็จะเปิดมินิแมปแล้วก็สามารถเลือกแมปใหญ่ๆได้เลยนะครับทุกคนทุกที่เราสามารถเลือกไปได้หมดนั่นเองนะครับทุกคนพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เควสอยู่แถวนี้นะครับผมก็สามารถเลือกบอสตรงนี้ได้นะเรากดเร่งเดินทางมันก็จะวาร์ปไปหาบอสได้นั่นเองทุกคนเนี่ยแล้วก็เราก็เดินไปเองนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครบอสเป็นเควสรายวันทั่วไปเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งเลือกบอสแล้วก็ลงแล้วก็เดินไปหรอกนะฮะเราก็ปล่อยมันรันไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยู่จอนะแต่สำหรับใครที่ทำเควสปกตินะครับทำเควสเนื้อเรื่องนะครับผมทำเควสคำขอนะเรามาใช้เทคนิคที่2ดีกว่านะครับถ้าเรารู้ว่าจุดที่เราจะเดินไปมันอยู่ที่ไหนเราก็วาร์ปไปนั่นเองเนาะหยุดก่อนสมมติว่าผมจะทำเควสเนื้อเรื่องนี้นะครับเขาบอกให้ไปเหมืองล้างใช่ไหมนี่ผมกดเควสเนื้อเรื่องไปเหมืองล้างหนึ่งกดมาดูมันบอกให้ไปตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถเลือกแลนด์มาร์คใกล้ๆตรงนี้ได้นะทุกคนหรือว่ามอนสเตอร์มาหาบอสตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปหาก็ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเทคนิคที่2นะครับมาดูเทคนิคลับกันบ้างนะครับผมเทคนิคลับนี่จะใช้ได้กับหุบเขาเลนลับนะครับก็คือหุบเขาที่เราไปขุดดาร์คสติลกันนั่นเองนะทุกคนซึ่งชั้น1 2 3เนี่ยเราสามารถเลือกลงได้ตลอดนะเนี่ยเร่งเดินทางนะครับเลือก
ลงไปหาบอสได้แต่ชั้น4จะไม่มีนะทุกคนชั้น4จะไม่มีนะเราจะไม่สามารถเร่งการเดินทางได้นะครับแต่ว่าเราก็จะมีเทคนิคที่ใช้วาร์ปไปชั้น4ได้เลยอยู่นะครับก็คือกดเดินนั่นแหละนะทุกคนกดเดินแล้วมันก็จะมีการเร่งเดินทางให้นั่นเองนะครับว่าเข้าทันทีเนาะก็ใช้สมุดรายชื่อเดินทางรวดเร็วแหละนะครับผมเดี๋ยวผมกดเข้าทันทีให้เนาะปึ๊บนี่แหละเทคนิคลับนะมันก็จะวาร์ปมาชั้น4เลยครับทุกคนนี่วาร์ปมาชั้น4นะครับโปรเต็มไปหมดเลยนะฮะบันเทิงมากเอาอย่างเช่นหุบเขาอสรพิษบ้างนะครับชั้น4นะฮะนี่ชั้น4ก็ไม่มีเร่งเดินทางเหมือนกันนะแต่เราก็กดเดินไปนี่แหละนะครับแล้วก็กดใช้เร่งเดินทางนะครับผมก็จะมาโผล่ชั้น4เลยนะนี่ง่ายๆเลยนะครับผมก็ไกด์นี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้สมุดรายชื่อเดินทางรวดเร็วนะสะดวกมากนะครับผมก็อยากให้ทุกคนใช้เป็นนะครับเราก็จะวาร์ปไปจุดต่างๆได้รวดเร็วเก็บเควสรวดเร็วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามได้นะเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนละกันนะบ๊ายบายครับผม